หรือพระพุทธเจ้ามาไว้เหนือหัวเหนือเก้าอามาอยู่ในตนในตัวนะของงานที่เขาคนที่เขาสวดนะแต่ความหมายก็จะแปลเหมือนกันถ้าสวดแปลได้เนี่ยจะดีนะฮะสวดแปลได้จะดีสมัยหนึ่งอาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกราชบัณฑิตซึ่งเป็นปริยธรรมเก้าประโยคในยุครัตนโกสินทร์นี่นะอันนี้เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเพิ่นก็เอามาเป็นเพลงเอามาแยะเป็นเพลงซึ่งก็น่าสนใจมากนะฟังเพลงเพิ่นนี่นะเพลินเลยนะในส่วนของอันพาหุงนะฮะในส่วนของชินบัญชรนะก็เดียววันอังคารหน้าก็จะเอามาอู้กันนะในประเด็นนี้นะฮะเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลานะเหลือเวลาแห่งประมาณ1 ชั่วโมงนะในการจะปิดรายการนะในช่วงท้ายรายการนี้โดยปกติแล้วก็จะเป็นการเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับเพื่อนคอมเมนต์กันแต่ว่าตอนนี้ยังบ่เปิดสายเด้อเนอะท่านผู้ฟังเนอะเดี๋ยวรอสักกันหนึ่งนะฮะก็ขณะนี้ท่านผู้ฟังกําลังฟังรายการธรรมพิวัตรนะชื่อรายการนะว่าชื่อรายการธรรมพิวัตรซึ่งรับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมพิวัตรสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมพิวัตรบ้านศพเติรตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการธรรมพิวัตรนี้ออกอากาศทุกวันอังคารในช่วงเวลาตีสี่เกิ่งไปจนถึง7 โมงเมื่อเช้าทุกวันอังคารนะฮะตีสี่เกิ่งจนถึง7 โมงเมื่อเช้าออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดซึ่งรับผิดชอบการออกอากาศโดยท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมแล้วก็ออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดแล้วก็สถานีวิทยุของวัดฝ่ายหินคลื่นของวัดฝ่ายหินซึ่งดูแลการออกอากาศโดยท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตรวรกิจโชบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะทุกวันศุกร์ในช่วงเวลา9 โมงเป็นต้นไปนะฮะท่านผู้ฟังในวันนี้จำเพาะเจาะจงอู้ถึงเรื่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแปลเพื่ออธิบายคำถามของโยมที่เปิ้นถามเรื่องพรหมจริกาเนี่ยนะว่าคืออะไรเนี่ยนะในตอนนี้ก็อธิบายขยายความเรียบร้อยแล้วนะว่าคืออันอย่างยังไงพร้อมกับได้ยกเอาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทั้งหมดเนี่ยนะมาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันตัวได้เข้าใจกันตัวได้เฮียนฮู้กันตัวแปลทีละวรรคทีละตอนทีละอย่างสองอย่างนี่นะให้เข้าใจนะฮะอาจจะบอกให้ชัดเจนอย่างใดนี้เดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมกันในวันหลังแล้วก็เดี๋ยววันอังคารหน้าเนี้ยก็จะได้อู้ถึงเรื่องของพาหุงอู้ถึงเรื่องของชินบัญชรแต่ว่าสรุปสาระสำคัญของการสวดมนต์เนี่ยมันมี3 อย่างเอาสวดเตือนหนึ่งให้ได้3 อย่างนี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปบ่ได้ท่านผู้ฟังถ้าสวดมนต์แล้วขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็บ่มีประโยชน์นะต้องสวด3 อย่าง1สวดเพื่อระลึกนึกถึงหรือแสดงความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์อันนี้อันแรก อันที่สองสวดเพื่อทำให้เกิดสมาธิอันที่สามสวดเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจไม่ใช่ว่าสวดได้ท่องได้เป็นนกแก้วนกขุนทองแต่แปลบ่ได้อย่างในพระพุทธศาสนามันมีความหมายมดนะแล้วความหมายนี่มันมีคุณค่าของมันอยู่ในท่านทีนี้เขาบอกรู้ความหมายเขาก็บ่เข้าถึงคุณค่านะเพราะนั้นต้องรู้ความหมายก่อนถึงจะเข้าถึงคุณค่าได้การสวดแปลนี่เป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะแต่เสียดายในงานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานศพงานแต่งงานอะไรอย่างก็ตามที่นิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์มันเน้นพิธีกรรมซึ่งพิธีกรรมเนี่ยมันมาตัดรอนมันมาเบียดเบียนมันมาทำให้คำสอนของพระเจ้าเนี่ยมันเหลือน้อยเดียวสวดก็สวดไปอย่างนั้นเตะก็เตะอย่างนั้นนะถ้าเตะทั่วไปก็
มีมหาวิบากมาลัยโพธิโลกมหาปรินิพพานสูตรซึ่งมันเป็นธรรมที่บักเก่าบักเกียแล้วมันสามารถเข้าใจได้ง่ายเพราะว่ากรรมอู้มันเป็นกรรมบักเก่าแต่ถ้าพระสวดแปรนะเฮ้ยหูเตว่าแต่ยังเป็นยังเป็นยังเป็นยังเนี่ยมันจะดีนะสวดโดยเตะโดยแปรโดยอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเตะบรรยายได้ดีไปก็จะได้เกิดความเข้าใจในเหมือนในการในเหมือนกันท่านผู้ฟังในการไปฟังสวดมันก็ต้องได้สามอย่างเหมือนกันนะหนึ่งเพื่อระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าสองเพื่อทำให้เกิดสมาธิสามเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจนะถ้าเป็นการสวดโดยถ้าการฟังสวดโดยเนี่ยมันมาได้สามอย่างนี้มันก็บ่ครบองค์ประกอบมันก็บ่สมบูรณ์นะเหมือนลูกเกิดมาเหมือนเฮาเกิดมาแขนขาบ่มีตาบ่มีมันพิกลพิการนะเพราะฉะนั้นจัดได้มดเนี่ยต้องสามอย่างหนึ่งสวดเพื่อทําเพื่อระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สองสวดเพื่อทําให้สมาธิมันเกิดสามสวดเพื่อทําให้เกิดความเข้าใจถ้าครบสามอย่างนี้สมบูรณ์ดีงามแน่นอนนะเอาละท่านผู้ฟังเดี๋ยวทวนเรื่องนี้หน่อยหนึ่งในวันที่17นะสิงหาคม2565นะตอนนี้ก็เจริญพรท่านผู้ฟังได้มาร่วมบุญกันสองเรื่องเนาะเรื่องแรกก็คือต้นไม้ที่จะเอามาปลูกซึ่งก็ประมาณ180ต้นนะฮะซึ่งเป็นต้นลำไยต้นลิ้นจี่ต้นเงาะแล้วก็ต้นมะยงชิดเป็นลักสี่อย่างนี้นะฮะตอนนี้ก็เหลือแหมอยู่ประมาณ100กว่าต้น100ปลายๆเพราะนั้นเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังได้ร่วมทําบุญกันเนาะนะได้ร่วมทําบุญต้นไม้กันใครปลูกต้นไม้ชีวิตร่มเย็นนะใครปลูกต้นไม้ชีวิตเป็นสุขนะฮะมันต้องเริ่มจากต้นนี้ก่อนแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าต้นไม้ที่ใหญ่เร็วที่สุดคือต้นไม้ที่ปลูกวันนี้ ปลูกวันเนี้ยใหญ่เร็วแน่นอนอยู่นะถ้าเดี๋ยวจะปลูกเดี๋ยวจะปลูกนี่มาใหญ่นะฮะท่านผู้ฟังที่จะร่วมทําบุญต้นไม้นะต้นละ200บาทนี่นะสามารถร่วมทําบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยนะชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318นะ5360755318นะที่จริงมันมีคลิปออกมาแล้วนะนะลูกศิษย์ที่เปิ้นทำคลิปวิดีโอออกมาที่เชิญชวนท่านผู้ฟังมาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเจ้าภาพโรงตาลนี่เนาะแล้วก็มาร่วมบุญจัดตั้งมูลนิธิสถาบันธรรมาภิวัฒน์นี่นะเปิ้นก็ประกาศออกไปแล้วก็ได้ส่งไปในกลุ่มไลน์ของงานเคลื่อนสีขาวพอสมควรแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านสักกรรมเดียวครูบาอาจารย์เปิ้นคงจะเอาไปเปิดในญาติโยมทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังกันนะฮะอันนี้เป็นอันหนึ่งแล้วก็ตอนนี้นะเจ้าภาพโรงทานเนาะท่านใดที่อยากจะมาร่วมบุญออกโรงทานโดยเฉพาะพี่น้องที่ลำปางนะหลายพื้นที่หลายผู้หลายคนโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกาะคาพี่น้องแม่ทะพี่น้องในเวียงพี่น้องเมืองปานพี่น้องวังเหนือพี่น้องสบปราบพี่น้องเถินนะที่ไหนต่างใดที่ได้ยินได้ฟังสถานีวิทยุอยู่ก็เอาหงตานมาออกร่วมกันนะท่านผู้ฟังเนอะมาเลี้ยงนะพี่น้องขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาก็คิดว่าน่าจะประมาณสัก500คนโดยประมาณนี่นะ500คนเพราะว่าหลายผู้หลายคนก็ได้จองรถได้นัดหมายอย่างกันเรียบร้อยแล้วก็เหลือบ่ถึงเดือนนะท่านผู้ฟังสาวกว่าวันนะฮะในอำเภอฝางเนี่ยพี่น้องที่อยู่ทางโซนอำเภอฝางก็สามารถประสานงานไปที่แม่จงดีเชื้อกันทาเพราะว่าเปิ้นเป็นสะพานบุญในการรวบรวมปัจจัยนะโอนถวายเข้ามาร่วมในงานครบรอบ1ทศวรรษ10ปีที่พระสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรแล้วก็ในส่วนที่อยู่เชียงรายอยู่เวียงป่าเป้านะแม่จิรธรโมกโมป้อนะฮะก็สามารถไปร่วมบุญกันได้ที่แม่จิรธรโมป้อเนื้อเปิ้นได้เป็นคนเรียบเรียงรวบรวมมานะฮะตะกี้มีโยมนะได้อู้เอ่ยมาตังลายนะว่าเอสัญญาณอย่างมาดับปิ้งนะตอนนี้ออกแล้วอีนะมีหลายคน
ทักท้วงมาอาจจะเป็นเพราะคลื่นอาจจะเป็นเพราะสัญญาณที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้นะฮะเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมไปกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122บอกว่าจะฟังกันมากกันน้อยแค่ไหนอย่างใดสัญญาณชัดเจนบ่ชัดเจนอย่างใดเรียนเชิญเจริญพรหน้าที่เบอร์0641254122นะฮะต่อมีเรื่องประชาสัมพันธ์ในเรื่องหนึ่งในวันที่17 สิงหาคมที่ผ่านมา17 กรกฎานะฮะก็มีโยมแม่เกศรทิติเวชและคนโยมทิตาพรสิริวัฒน์นะได้มาร่วมทำบุญนะสมทบทุนในการจัดตั้งมูลนิธิของสถาบันธรรมาภิวัตน์ด้วยนะเปิ้นก็วันนั้นเปิ้นแวะมาหลังจากที่ไปทำบุญถวายเตียนเรียบร้อยแล้วเปิ้นก็แวะมาทำบุญที่นี่นะต้องอนุโมทนาบุญกับคุณโยมแม่เกศรทิติเวชแล้วก็คุณโยมทิตาพรสิริวัฒน์ตัวเองทำบุญร่วมกันนะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122นะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงคำพูดความเห็นกันนะฮะบอกว่าสัญญาณจะชัดบัชัดอย่างใดเนาะเสียงจะเป็นอย่างใดหรือว่าตอนนี้ติดขัดปัญหาอย่างใดโทรเข้ามาติดบัติดได้บัได้อย่างใดก็เรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาก่อนที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมไปกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะฮะก็วันนี้เนื้อหาสาระเกือบ1 ชั่วโมงเนี่ยได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องบทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาเป็นปฐมเทศนากันแรกที่พระพุทธเจ้าได้แสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5หลังจากที่ตรัสรู้แล้วนะฮะก็ฟังแล้วก็น่าสนใจนะทำให้เกิดความเป็นห้องว่าศรัทธาประสาทะในความเพียรความพยายามของอันพระพุทธเจ้านะที่มีใจในเรื่องของการแสดงธรรมนะฮะเท่ากับบรรดาสาธุชนทั้งหลายที่เป็นสานุสิทธิ์รุ่นหลังที่มาฟังนะพระธรรมเทศนาแต่ทีเนี้ยท่านผู้ฟังถ้าเฮาสวดแล้วเฮาบ่แปลเฮากับบ่ฮู้ความหมายเฮากับบ่ฮู้ชิงเฮากับบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวนะเฮากับบ่สามารถที่จะสื่อความหมายเข้าใจความหมายได้นะการเรียนฮู้ในพระพุทธศาสนามันก็บ่ค่อยชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเพื่อเกิดความชัดเจนเนี่ยนะมันก็จะเป็นจะต้องได้แปลนะเพื่อเกิดความฮู้ความเข้าใจกันนะฮะวันนี้เฮาก็ได้แปลให้เกิดความรู้ความเข้าใจกันแล้วนะฮะท่านผู้ฟังลองโทรเข้ามาเนาะว่าสัญญาณจะเป็นอย่างไรพ่องนะฮะชัดบ่ชัดอย่างไรโทรได้บ่ได้อย่างไรนี่นะเดี๋ยวลองดูญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านจะโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันนะโทรเข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันว่าโทรเข้ามาได้ก่ออาทิตย์คัดอย่างกันอย่างใดนะพอดีอาจจะเป็นเพราะอากาศก็ได้เพราะว่ามันครึ้มนะฮะก็เลยมาได้ยินเสียงญาติโยมที่จะโทรเข้ามาหลายคนอาจจะพยายามอยู่ตอนนี้นะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะฮะที่เบอร์นี้เนาะเบอร์0641254122อันท่านผู้ฟัง
หรือจะแฮมเบอร์หนึ่งนะเบอร์084-808-6223ก็ได้มีสองเบอร์เบอร์064-125-4122ก็ได้หรือ084-808-6223เบอร์ใดเบอร์หนึ่งก็ได้นะฮะงานที่จริงก็ติดต่อติดตามลามตัวฟังกันนักฟังกันหลายแต่ว่าวันนี้อาจจะขัดข้องทางเทคนิคสัญญาณชัดบ่ชัดอย่างใดโทรเข้ามาได้บ่ได้อย่างใดนะอ๋อพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดข้องเจริญพรกันครับเจริญพรคุณโยมโทรเข้ามาเบอร์ไหนเออครับอ๋อ084นอ808-6223เนาะเบอร์อัน064นี่โทรมาได้เนาะมันแบบสามารถติดต่อได้เลยครับมันเหมือนกับข้อความไว้ครัอบ๋อสาธุนะเลยโทรมาเบอร์นี้เนาะพอดีมีสองเบอร์ว่าเอ๊ะเบอร์ไหนจะโทรได้บ่ได้วันนี้สัญญาณเป็นใดพ่องคุณโยมสัญญาณปกติดีมากครับโอ้สาธุอันวันนี้จะมีข่าวเตือนภัยอย่างกับพี่น้องชาวบ้านพ่องแต่วันพุธวันนี้มีฝนฟ้าคะนองนะมีพายุฝนฟ้าคะนองเข้ามาบ้านเฮาเนาะนะวันที่3-4นะครับ2 วัน 3 วันเลยนะเนาะนะครับหลายวันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องญาติโยมที่อยู่ทั้งหมดนะครับทั้งหมดครับอ๋อภาคเหนือทั้งหมดเลยเนาะเปิงมันฮ้อนเอาอยู่นะ เออต้องอนุโมทนาบุญกับคนโยมพี่น้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยหล่อเนาะครับผมสาธุเจริญพไม่ต้อรงรักพี่เนอร์สาธุเจริญพรอนุโมทนคารับบผุมญขอบคุณครับผมสาธุนะอันนี้เบอร์084-808-6223ท่านผู้ฟังพอดีเบอร์ที่ใช้ปกติเนี่ยมันบ่สามารถจะโทรได้นะก็เลยให้มาเบอร์นี้นะครับ084นะ808-6223นะแต่ว่าเดี๋ยวลองยกเลิกการโอนก่อนเพื่อมันจะได้นะกระโทรมาถึงสองเบอร์นะท่านผู้ฟังเบอร์084-808-6223หรือเบอร์064-125-4122มาละเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าอย่าใดพ้องนะเจริญพรสาธุยมแม่เสียงชัดเจนดีก่อสาธุเมืองลี้เป็นได้พ้องอากาศวันนี้เออฝนบ่ตกสักเทื่อเนาะแม่เนาะเดี๋ยวมันจะมาแล้วกะเดี๋ยวมันจะมาแล้ววันนี้ธรรมะเป็นได้พ้องวันนี้ธรรมะเป็นได้พ้องยมแม่ฟังพอเข้าใจเนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับยมแม่เนอสาธุที่ติดตามลำตัวกันเนอแม่เนอสาธุไม่หลงบันบวกจำได้ยมแม่จำได้ สาธุเจริญพรสาธุสาธุได้กำลังใจชนักไม่หลงบันบวกเอาละตอนนี้ได้แล้วท่านผู้ฟังได้ถึงสองเบอร์ละถึงเบอร์064-125-4122เบอร์0896325523พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรครับพ่ออาจารย์ครับอ้าวสาธุป้อวินสัญญาณเป็นได้พ้องป้อวันนี้สัญญาณเบอร์นั้นอย่ามั่งคิดครับตอนนี้เปิดใหม่เปิดสายใหม่แต่แรกโอนมาเบอร์นี้ สัญญาณดีเลยนะชัดเจนเนาะป้อเนาะนะเป็กเบอร์ทหารตอนนี้เปิดสายละยมป่อโทรมาได้เลยเบอร์064สาธุนะยมป่อเนอสาธุอนุโมทนาสาธุนะสาธุยมป่อวินจากเชียงไฮ้นะพอดีมีสายก็มาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวห้าบสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าใดพ้องนะเปิ้นจะว่าอย่าใดพ้องนะฮะเจริญพร
โอ้สาธุยมแม่สัญญาณเป็นได้พ่อมันน่าจะจนกันยมแม่มันน่าจะจนกันเพิ่นโทรกันมาเริ่มโทรกันมาละโอ้สาธุแล้วฟังธรรมะวันนี้เป็นได้พ่อนี่คิดว่านี่มันเป็นแมนว่าแมนมันแทนเป็นว่านะเจ้าแต่ว่าเรื่องหักมันกับเจ้าอ๋อพอเข้าใจพอรู้เรื่องนะแต่ว่าปกตินี่สวดแต่นะยมแม่เนาะเจ้าลองแทโอนเจ้้าแล้วก็แมนเราตั้งว่านี่แมนแต่เป็นว่าแมนจำได้อยู่แหละโอ้ดียมแม่จยังำอไดี้้ดียังอี้ดีถ้าเขาได้แปลเขาก็จะได้สามอย่างเลยหนึ่งสวดเพื่อระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าสวดเพื่อทําสมาธิแล้วก็สวดเพื่อเฮียนหูเนาะยมแม่เนาะน้อยดาวใช่ใช่เป็นฟังแล้วม่วนใจดีเนาะแม่เนาะนะโอ้ดีอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอดาวสาธุแต่มันมีสวดไปตัวแปรไปตัวก็มีโยมแม่อ๋อมันมีแปรตัวเดียววันอังคารหน้าจะเอามาแปรให้ฟังสาธุนะโยมแม่เนอะเจริญพรเจริญพรนะสาธุโยมแม่ที่อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางตอนนี้ได้สองสายเลยท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์084-808-6223ได้ถึงสองเบอร์ท่านผู้ฟังนะพอดีมีสายโทรเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ่องนะเจริญพรเจริญสาธุยมแม่อันอยู่ห่างจากวิทยุน้อยหนึ่งเนอะอันโอ้สัญญาณชัดเจนเนาะแม่นอแม่ละพอดีโอนสายไปแบ่งเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์084แต่ตอนนี้เปิดละสบายใจเนาะแม่เนาะได้ฟังแล้วเนาะโอ้เพราะฉะนั้นคำนี้เดี๋ยวต้องเสาะหาหนังสือที่มันแปลได้มาสวดเนาะแม่เนาะสาธุโอ้โอ้ดีโยมแม่ดีสาธุอนุโมทนาสาธุได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญสาธุนะแม่โยมแม่อิ่มที่สำเมิงเชียงใหม่นะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเวลาเลยประมาณ37 นาทีที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ่องนะเจริญพรอ้าวสาธุมาแล้วโยมแม่ได้อู้กันก็ตั้งลายตะเกียนะแต่ตอนนี้ดีแล้วเนาะแม่เนาะแต่พอดีตะกี้เนี่ยโอนสายไปแห่งเบอร์หนึ่งนะแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาหัวใจของเบอร์นี้เลยโดยตรงเนี่ยนะโยมแม่นะนะมันตั้งใจโทรมากันหลายกันนักเลยแล้วมาได้โทรเดี๋ยวต้องได้บอกนะได้อู้เอิญเชิญชวนได้โทรกันมาใหม่วันที่17 สิงหาคมได้ปะกันเนาะแม่เนาะโอ้ชื่นใจโยมแม่ชื่นใจเลยแฮมมาถึงเดือนแล้วนะโยมแม่เนาะนะหวังว่าวันนั้นฝนบ่ตกนะบ่ท่วมนะเนาะถ้าบ้านมันกัดเนี้ยจะเคลียร์แล้วเนาะแม่เนาะนะโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่จัดหนักเนอะแม่จิรพันธ์โม่ป้อเนาะที่เปียงป่าเป้าโม่ป้ออีเนาะอ๋อโม่ป้อโม่ป้อ อ๋อโม่ป้อไอ้เนาะที่เชียงไฮ้เวียงป่าเป้าเนาะแม่เนาะนะ
โอ้ท่านถ้าพี่น้องเวียงป่าเป้าน้องต้องประสานเปิ้นถึงบ่ได้มาก็ฝากเพิ่นมาทําบุญร่วมได้เนาะแม่เนาะนะโอ้เอาบุญไปเติมกันตอนนั้นเนาะเอาละอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะสาธุสาธุนะโยมแม่จันเรือนใสเวียงตะการสันปะตองเจียงใหม่นะสัญญาณชัดเจนดีต้องอนุโมทนาบุญกับอายุแม่ตัวท่านผู้ฟังเหลือเวลาประมาณ37 นาทีที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดความเห็นกันนะบอกว่าวันนี้จะฟังกันมากกันน้อยแค่ไหนอย่างใดนะฮะสัญญาณชับบะชับอย่างใดพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรอ๋อสาธุเจริญพรสัญญาณชัดเจนดีก่อโอ้ที่บ้านห้องบ้านห้วยการบ้านห้องหล่อปูนนะลุงคำนอโอ้สาธุพี่น้องบ้านห้วยการเพิ่นฟังกันนักอยู่ฮะ โทรเข้ามานะพี่น้องเนี่ยมาให้กำลังใจกัน สาธุต้องอนุโมทนาบุญกับลุงคำเนอะแม่นละเพราะว่าได้โอนสายไปแหมสายนึงแต่ว่าตอนนี้กลับมาเฮ้ยใจเบอร์นี้แล้วลงคำเนาะนะใช่ใช่ใจได้สองสายเลยแต่ว่าถ้าจะโทรสายลับก็คือเบอร์064-125-4122ก็คือเบอร์นี้เนาะนะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับลุงคำเนอสาธุเจริญพรนะลุงคำบ้านห้วยการบ้านโฮงหล่อปูนโทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันนะต้องอนุโมทนาบุญเรียนเชิญเจริญพรเนอพี่น้องเนอที่ติดตามรับฟังรายการนะโทรเข้ามาถามปัญหาโทรเข้ามาเพิ่มเติมในเนื้อหาสาระที่โอไปนะโทรเข้ามาเช็คสัญญาณว่าชัดบ่ชัดอย่างใดนะพี่น้องที่ฟังอยู่เนาะถึงเชียงใหม่ลำปูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนตลอดจนถึงญาติโยมที่อยู่ที่อื่นที่ไกลในจังหวัดที่บ่ได้เอ่ยนามแล้วก็ฟังทางวิทยุอยู่เนี่ยนะฮะเรียนเชิญเจริญบอนได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงคำคิดความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้ห้องเจริญพรอ๋อสาธุยมป้อนะที่เมืองน่านเนาะป้อเนาะโอ้สาธุสาธุชื่นใจโยมพ่ออันสัญญาณเป็นได้พ้องที่เมืองน่านโอ้สาธุต้องอนุโมทนาบุญกับโยมพ่อที่ติดตามรับฟังเป็นประจำประจำเน้อป้อเน้อสบายใจเนาะป้อเนาะน่ะสบายใจนะป่อเนาะน่ะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญนะป่อเนอะสาธุเจริญพรสาธุน่ะสาธุป้อนอันประเสริฐที่เมืองน่านน่ะฟังแล้วก็บอกม่วนอกม่วนใจดีสบายใจดีบ่มีอะหยังที่มันม่วนกว่าเสียงน้ำธรรมคำสอนอย่างคนมาเก่าเพิ่นก็ถึงบอกว่าเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ําเข้าเสียงตัวเจ้าเต็ดทําเป็นเสียงที่เป็นสิริมงคลแล้วมันดีมันงามเนาะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนาะที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องนะเจริญพรสาธุยมแม่แนะนําตัวน้อยโอ้สาธุอันสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่โอ้สาธุอนุโมทนาบุญยมแม่ที่ติดตามรับฟังประจำประจำเนาะแม่เนาะเอาเลขบัญชีเนาะแม่เนาะได้เดี๋ยวจะได้บอกทางวิทยุแล้วก็รอฟังเนาะแม่เนอสาธุเจริญพรยมแม่โทรมาจากลำปูนนะโทรเข้ามาอู้ถึงเรื่องของหมายเลขบัญชีที่ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่จะมาร่วมทำบุญกราไม้
กาละ200 บาทตอนนี้ต้องการ180 กราแต่ก็ได้อยู่ประมาณ30 ปลายเกือบ40นะครับไป100 ปลายนะท่านผู้ฟังนะก็รวมถึงเจ้าภาพโฮงตาล2 อย่างวันนี้นะนะฮะที่เหลือ2 อย่างเนี้ยนะฮะอันบัญชีธนาคารของธนาคารเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยนะธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตรนะหมายเลขบัญชี5360755318นะ5360755318นะโยมแม่นะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยสาธุนะกำแพงหินเทพสเด็ดหนอดอยสะเก็ดกาแฟยังบ่ได้เจ้าเนอถ้าอยากได้ปุ่นอะประมาณวันที่17ปุ่นอะ อ๋องานเพิ่นถ้าจะนักจะหลายเนาะอย่างนั้นอ่ะอ๋อเพิ่นแปลก็ยุ่งไหมเออน่ะแต่ซ่อหาไม่ยอมแม่ซ่อหาไม่อืมอืมเออเดี๋ยวซ่อหาไม่ยอมแม่มีหลายช่องอยู่น่ะมีหลายช่องอยู่น่ะใช่ใช่มีหลายอยู่แต่เขาซ่อบะปะบ่ได้เอออืมมันมีของมันอยู่เดี๋ยวแม่มันมีของมันแต่ว่าเขาเสาะหาบะปะบ่ได้เออใจใจพยายามเสาะหาน้อยใจความพยายามน้อย เดี๋ยวถึงได้ปะแล้วก็จะไปลืมสวดแล้วก็แปลตัวเนาะเดี๋ยวแม่เนาะสวดแปลตัวจะได้รู้ความหมายของมันเนาะแม่เนาะนะโอ้สาธุได้กำลังใจจัดนักโยมแม่อนุโมทนาได้เลยแม่ได้เลยยังมีแหมงะหลายงานอยู่โยมแม่สาธุสาธุเจริญพรนะโยมแม่จากดอยสะเก็ดเทพสะเด็ดนะสันอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะเปิ้นถวายกาแฟมานะฮะต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ตัวเองนะฮะท่านผู้ฟังเวลาเหลืออยู่เนอะนะเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้ห้องเจริญพรเราไม่จัดจ้างเข้ามาถามที่นี่เหมือนกูว่าหลอกเลยโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนนะแม่นอเออสัญญาณชัดเจนดีเป็นโทรเบอร์น่ะมันหมดติดเลยมันติดมันหมดไรเลยอ๋อเปิ้ลโทรกันมาหลายสายโยมแม่ตอนนี้เปิด2 สายใช่ใช่ใครใครโทรมาเบอร์ไหนก็โทรมาได้เลยอย่างเงี้ยนะน่ะเออสาธุต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอแม่ฟังธรรมะทิ้งวันนี่ก็หมดอกหมดใจไม่ค่อยหมายกูยังสีพระอาจารย์อู้นะโอ้สาธุฟังแล้วจื่นใจโยมแม่มีกำลังใจจื่นใจแต่แม่ไปใจไม่ได้ไม่เจอนี่นะเราเป็นยังแม่ทรงใจมานอทรงใจไปอืมเจ้าเราจะทรงใจไปไหนโอ้สาธุต้องอย่างเงี้ยมันเป็นบุญแท้ให้กำลังใจเนอะสาธุได้กำลังใจจันนักโยมแม่อนุโมทนาสาธุต่อไปสาเจ้าเจริญพรโยมแม่ที่เชียงไฮเนาะต้องอนุโมทนาบุญตัวได้โทรเข้ามาร่วมอุ้มเอ่ยกันเรียนเชิญเจริญพรเนอะท่านผู้ฟังเนอะวันนี้มีสายก็มาแถมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้ฟ้องเจริญพรโอ้สาธุโยมแม่สัญญาณเป็นได้พ้องโยมแม่ที่วังเหนือโอ้อนุโมทนาบุญที่โยมแม่บละบ่ลืมกันเนอ
สาธุได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาสาธุสาธุเจริญพรนะโยมแม่จากอำเภอวังเหนือลำปางนะติดตามรับฟังประจำประจำโทรเข้ามาเนี่ยกำลังใจกันเวลาเหลืออยู่ประมาณสาวก่อนนาทีท่านผู้ฟังสาว7 นาทีได้แฮนด์ไลน์สายท่านผู้ฟังนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความพูดความเห็นกันที่จริงต้องบอกกับท่านผู้ฟังว่าพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่ง่ายๆนะมันไม่มีอะไรยังลึกซึ้งวุ่นวายมาเหมือนศาสนาอื่นศาสนาที่เป็นศรัทธาศาสนาที่เป็นเทวนิยมนิยมเทพเจ้านะนิยมมีพระเจ้าผู้บันดาลผู้เกื้อหนุนให้คนอยู่ดีมีสุขเนี่ยมันก็มีอะไรยังวุ่นวายน้อยหนึ่งนะมันลึกลับเนาะแต่พุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่มันบ่ลึกลับนะแต่มันลึกซึ้งท่านผู้ฟังเราต้องเอาความลึกซึ้งของพุทธศาสนานี้จะไปเอาความลึกลับเพราะว่าความลึกลับนั้นมันบ่ใช่พุทธศาสนานะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้ของเจริญพรเจริญพรคุณโยมแนะนำตัวน้อยโอ้สาธุพี่น้องเชียงใหม่โดยล่อน้อสาธุสัญญาณบ่ต้องได้อู้แล้วเนาะว่าชัดบ่ชัดนะพออยู่ใกล้ฮันเนาะอยู่ใกล้ฮันวันนี้มีอย่างจะเพิ่มเติมพ้องคุณโยมโอ้สาธุเขาต้องไปช่วยกันไปประชาสัมพันธ์เออญาติโยมทั้งหลายที่ชอบสวดให้เป็นแปลตัวน้อยโยมป้อนเนาะน่ะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนอโยมป้อนเนอโอ้อนุโมทนาบุญกาต้นไม้นะโยมป้อนเนาะน่ะสาธุต้องอนุโมทนาบุญตัวเดียวอันจบรายการโยมป้อโทรเข้ามาหันกรรมเนอจะได้บันทึกชื่อเอาไว้เนาะน่ะสาธุเจริญพรโยมป้อได้ร่วมทำบุญกล้าไม้น่ะ200 บาทต้องอนุโมทนาบุญตัวนะยังขาดแถมเป็น100 ต้นนะท่านผู้ฟังท่านใดที่จะร่วมบุญเนาะในส่วนของอันตังอำเภอฝางก็แม่จงดีเชื้อกันทาที่อำเภอเวียงป่าเป้านะแม่จิรพรนะโมป้อนะฮะสามารถได้ห่วมทำบุญที่เปิ้นได้นะเปิ้นจะเป็นสะพานบุญทั้งสองท่านนี้มาปัจจัยรวบรวมปัจจัยแล้วก็โอนเข้ามาร่วมทำบุญมาถึงเวลาใกล้ๆนั้นก็จะไปซื้อกล้าไม้มานะแต่ว่านี่ไปพอมาละที่ร้านยังเป็นยังได้เองนะแต่ยังบ่พอใจเตื้อมันยังต้นน้อยลงไปนะแค่ได้ต้นใหญ่ๆคือใหญ่เนี่ยเอามาปลูกมันปันได้น้อยเลยนะท่านผู้ฟังเนาะที่วัดเนี่ยหลายคนก็มาพอโอ้พระอาจารย์ยังมาปลูกต้นมะม่วงใกล้กันได้ว่าอย่างอาตมาภาพก็บอกว่าคือมันใกล้กันนั่นนะเนี่ยมันได้ติดกันเร็วๆนะแล้วก็ออกดอกออกผลเร็วๆเดี๋ยวถ้าเมินไปเนี่ยเขาจะไม่ได้ตันใจจะอยู่มาเติงวันนะอีน้องเนี่ยคือมันได้จะอีก็ดีอีนะโยมมันก็อ๋อเป็นอย่างอีนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาแทนสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้ของนะฮะเจริญพรเจริญพรอ๋อพอดีสายลุดไปเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังหน้าที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เลยแฮมประมาณ25 นาทีท่านผู้ฟังได้แหมหลายสายเลยทีเดียวซาวประมาณ30 นาทีนี่ได้เป็น30-40 สายพุ่นนะฮะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะฮะอันท่านผู้ฟังก็เหลือเวลาแหมบักเคินซาววันเนาะซาวกว่าวันเนี่ยก็จะถึงวันที่17 สิงหาตอนนี้ท่านใดจะมาก็เตรียมรถเตรียมลาไว้ท่านที่มาได้มาก็ฝากหอมกันมาเนอะท่านผู้ฟังเนอะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรเจริญพรยมแม่โทรมาจากตังใดเจริญพรอันยมแม่รีวิทยุหน่อยหนึ่งเนอะอยู่ไกลๆวิทยุหน่อยหนึ่งพอดีเสียงมันสะท้อนเราฟังทางโทรศัพท์ออเนอร์แม่เนอะ
อ๋อสาธุยมแม่อยู่ตังใดยมแม่อยู่ตังใดเจริญพรยมแม่อยู่ที่ไหนตังใดโอ้สาธุแม่อย่างก็แม่ฮวนบ้านแป้นหลับปูนเนาะแม่นอโอ้อนุโมทนาบุญกับยมแม่ที่ติดตามรับฟังกันเนอแม่เนอม่วนนี่เนาะแม่เนาะฟังแล้วสบายใจเนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญอย่างไรก็ติดตามรับฟังกันต่อไปเนอแม่เนอโอ้จะแต่ว่าตอนนี้ปิดแล้วแต่ว่าติดแล้วเนาะแม่เนาะต้องอนุโมทนาบุญเนอสาธุนะโยมแม่อายุ90แล้วนะที่ละปูนนะฮะพยายามโทรกันหลายสายอาตมาภาพก็เลยบอกว่าเออรายการนี้คนเพื่อนฟังเยอะแล้วก็โทรเข้ามากันนักกันหลายเพราะฉะนั้นญาติโยมที่โทรเข้ามาเนี่ยบ่ต้องโกรธบ่ต้องเกลียดเวลาโทรบัดทิศนี่นะต้องพยายามโทรบัดทิศเตือนนี้กับทิศเตือนหน้านะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122แต่ว่าเวลาเขาโทรเข้ามาเนี่ยเขาหลีวิทยุเห็นน้อยหรืออยู่ไกลจากวิทยุแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์เอามันจะชัดเจนดีนะฮะถ้าฟังตึงวิทยุตัวฟังตึงโทรศัพท์ตัวเนี่ยเสียงวิทยุมันจะเข้าแล้วก็ดังอึงมันสะท้อนเสียงดังพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านก็เอ้ยบ่ค่อยม่วนหูนะฮะก็เรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เดี๋ยวบอกหมายเลขบัญชีแห่งกรรมหนึ่งนะสำหรับท่านผู้ฟังที่จะมาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพต้นไม้นะต้นละ200 บาทกับร่วมทำบุญผ้าป่าเนาะในการจัดตั้งมูลนิธินะฮะเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยนะเป็นบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318 5360755318เนาะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่อเจริญพรสาธุโยมแม่อันได้ฟังธรรมะแล้วนอกวันนี้นอกเจริญพรตาใจ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 อ๋อได้เดี๋ยวรอฟังทางวิทยุนะยายเนอสาธุสาธุแต่ถ้าจะเฮือดีเนี่ยต้องแปลตัวเนอโยมแม่เนอนะต้องแปลตัวถึงจะได้รู้ความหมายของมันเนาะนะเดี๋ยวลองฟังกันคำตอบที่ถามมาเนอโยมแม่เนอ สาบได้เลยเออแต่สวดได้เขาสวดได้โยมแม่สวดเฮิ่มเฮิ่มเฮิ่มมันเฮียนหูมาได้มีปัญหาอย่างกับเรื่องของการสวดเนาะแต่ว่าจะเฮือดีเนี่ยต้องแปลความหมายด้วยอย่างเงี้ยนะนะสาธุใช่ใช่ใช่ถูกต้องละสวดได้โยมแม่สาธุเจริญพรสาธุโยมแม่ถามถึงคําถามนะจะฟังก็ดีเนอะคือพรหมจริกาเนี่ยมันเป็นความหมายคือพระเทพในชั้นพรหมนะได้ยินเสียงในการสวดของเทวดาชั้นหนึ่งนะได้ยินเสียงอนุโมทนาสาธุการที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรเมื่อกับสาธุ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 ขึ้นมาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นทีนี้พอมาถึงชั้นพรหมเนี่ยเทพพระเจ้าในชั้นพรหมนั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงของเทวดาที่เป็นอนุโมทนาบุญ
ก็เลยได้อนุโมทนาบุญฮือสาธุการฮือเสียงนะได้ยินทั่วของชั้นพรหมไปเลยพอมัจจริกานี่มันบ่ได้เป็นเทพมันบ่ได้เป็นชั้นเป็นชั้นพรหมบ่ได้เป็นพรหมแต่ว่ามันเป็นมวลหมู่พรหมมวลหมู่เทพที่อยู่ในชั้นพรหมนั้นนี่นะเมื่อได้ยินเสียงสาธุการของเทวดาชั้นต่างๆที่ไล่กันขึ้นมาเนี่ยเปิ้นก็ได้ร่วมอนุโมทนายินดีตัวแล้วก็กล่าวสาธุการเพื่อมันดังในชั้นพรหมนั้นๆตัวอันนี้เป็นความหมายของมันอยู่แม่นะฮะนะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะเวลาเหลือแห่งประมาณน้อยนึงนะฮะประมาณ18 นาทีนะเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมอุร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะฮะเดี๋ยวในวันอังคารหน้าเนี่ยก็จะได้เอาชินบัญชรแล้วก็พาหงแบบแปรมาให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายนะให้ได้เข้าใจกันนะอย่างที่บอกว่าการสวดมนต์มันต้องได้3อย่างเนอะถ้าบ่ได้3อย่างเนี่ยบ่ได้ประโยชน์นะ1สวดเพื่อระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า2สวดเพื่อทําให้เกิดสมาธิแล้วก็3สวดเพื่อเรียนรู้ว่าแปลว่าอันอย่างความหมายเป็นอย่างใดมันต้องได้3อย่างนี้ในการสวดแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะนั้นอาตมาภาพก็เลยให้คําแนะนํากับนักสวดทั้งหลายว่าต้องสวดแปลโดยมันถึงจะได้ประโยชน์นะครับพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรโอ้สาธุยมป่อวันนี้สัญญาณชัดเจนดีนอฟังแล้วสบายใจนะป่อเนาะน่ะโอ้สาธุต้องอนุโมทนาบุญกับยมป่อที่ติดตามรับฟังกันเนอโอ้ชื่นใจยมป่อชื่นใจยังมีกำลังใจจัดหนักเลยยมป่อนะอย่างใดก็รักษาสุขภาพเนอป่อเนอสาธุนะยมป่ออันอยู่ที่เมืองลี้บ้านแม่จ่องนะฮะเปิ้นเป็นผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตก็ญาติโยมที่อยู่ใกล้นะแถวนั้นนะก็ไปดูแลเพื่อนพ้องเนอะท่านผู้ฟังก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันเกื้อกูลกันตามพี่ตามน้องตอนนี้เนี่ยเฮาเป็นเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วนะนะมีธรรมะเป็นสายเลือดที่เฮาเนี่ยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะเกี่ยวข้องกันด้วยธรรมนะฮะมาเป็นแม่เป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องกันช่วยเหลือดูแลกันเหมือนกับที่เฮาไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยเฮาไม่ใช่ว่าเอาแต่ตัวเก่าคนเดียวหรอกเฮาได้กินคนเดียวเฮาได้ไปคนเดียวนะถ้าคนเดียวอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแห่งจากหนึ่งมันก็บ่มีมิตรบ่มีบริวารบ่มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลพุทธเจ้าได้ตรัสไว้บอกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทุกอย่างของพรหมจรรย์นะคนที่ปรารถนาความเจริญปรารถนาความก้าวหน้าเนี่ยเนาะจะต้องสรรหาจะต้องแสวงหาพรหมจรรย์จะต้องแสวงหากัลยาณมิตรเพื่อมาเป็นเพื่อนกู้คิดมาเป็นผู้ชี้ทางเพื่อเฮาได้เดินเพื่อเฮาได้เตียวเป็นคนที่ให้กำลังใจเป็นคนที่บอกข้อบกพร่องของเฮาโดยนะฮะท่านผู้ฟังเวลาเหลือประมาณสัก14 นาทีได้แห่งจัดหลายสายนะที่เบอร์0641254122ท่านที่โทรเข้ามาประมาณ8สายนะซึ่งปรากฏข้อความอยู่ในนี้เนี่ยนะโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบัดติดนี่นะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาใหม่เนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกับความเห็นกันตลอดจนถึงรายชื่อท่านใดที่ได้ร่วมบุญมาแล้วนี่นะฮะมาว่าจะเป็นร่วมบุญไหนก็ดีแล้วมันตกไปมันหล่นไปนะบางครั้งบางทีเนี่ยในการพอการก้อยอาจจะบ่ทั่วบ่ถึงอาจจะตกไปหล่นไปลุดหูลำตาไปนี่นะสามารถโทรเข้ามาแจ้งโทรเข้ามาบอกได้แต่ที่เบอร์นี้เบอร์0641254122เบอร์0641254122นะฮะก็วันนี้ท่านผู้ฟังเนื้อหาสาระในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็เอามาขยายเอามาเพิ่มเติมนะก็ตลอดจนถึงเอามาถอดความมาแปลความเนื้อญาติโยมได้เข้าใจในเนื้อหาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
ซึ่งเป็นธรรมะสำคัญที่สุดนะที่พุทธเจ้าแสดงก็เป็นธรรมะที่แสดงครั้งแรกหลังจากไปขวนขวายไปเรียนรู้ไปศึกษาธรรมมานะได้เข้าใจเสร็จแล้วก็เอามาบอกให้กับปัญจวัคคีย์ก็ถือว่าเป็นธรรมะสําคัญในประเทศอินเดียนะฮะที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมในพันกับแปลงอาเจดีไว้เพื่อเป็นที่ระลึกปลูกต้นโพไว้เพื่อเป็นที่ระลึกให้คนได้มานึกถึงว่าเนี่ยสมัย1,2500 ปี600 ปีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่นี่เนาะแล้วก็ได้แปลงสถูปอย่างไว้ให้กึดตึงหานะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ้องเจริญพรเจริญพรสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยอยู่ตังใดยอมแม่บ้านห้องห้าอีเนาะอำเภออย่างยอมแม่อำเภออย่างก็ยอมแม่อ๋อป่าซางละปูนเนาะแม่เนาะสัญญาณเป็นได้พ้องยอมแม่ที่ป่าซางชัดเจนเนี่ยเนาะแม่เนาะโอ้ต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังกันเนอะสาธุโยมแม่อนุโมทนาสาธุนะโยมแม่โทรเข้ามาจากป่าซางหลับปูนโทรเข้ามาเฮ้กำลังใจกันบอกว่าฟังอยู่เนอะพระอาจารย์เนอะเนี่ยต้องอนุโมทนาบุญด้วยสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนาะโทรเข้ามาเฮ้กำลังใจกันโทรเข้ามาถามปัญหาโทรเข้ามาเพิ่มเติมในเนื้อหาสาระที่อู้ไปมาบอกกล่าวข่าวบุญกันได้เลยที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอ๋อสาธุแม่ลิบ้านห้วยทกน้อโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่วันนี้โอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับยมแม่เนอออ๋อเข้าใจแจ่มแจ้งเลยเนาะแม่เนาะนะสาธุต้องยินดีต้องอนุโมทนาบุญตัวที่ติดตามรับฟังอ๋อสาธุได้เลยโยมแม่ได้เลยสาธุสาธุเจริญพรเจริญพรสาธุนะโยมแม่จากบ้านโฮงอำเภอลี้จังหวัดอำเภอบ้านโฮงเนาะที่บ้านห้วยทกอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็ติดตามรับฟังกันเป็นประจำนะได้กำลังใจจัดนักเลยนะฮะเวลาเหลือประมาณสัก7 นาทีท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรเจริญพรอันยมแม่ลีวิทยุน้อยหนึ่งเนอเสียงมันสะท้อนเนาะน่ะเจริญพรอ๋อดักแซบเจริญพรยมแม่เจริญพรยมแม่แนะนำอ๋อสาธุน่ะสาธุสัญญาณชัดน้อแม่น้อโอ้อนุโมทนาบุญโอ้ม่วนดีเนาะแม่เนาะน่ะโอ้สาธุยังได้ก็ฟังทุกวันอังคารเนาะแม่เนอะสาธุเจริญพรสาธุน่ะเดี๋ยวแม่โทรเข้ามาให้กำลังใจเพราะว่าธรรมะชัดเจนดีฟังง่ายฟังเข้าใจม่วนอย่างที่บอกท่านผู้ฟังว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องลึกซึ้งแต่บ่ลึกลับ ถ้าอย่างที่มันลึกลับนะอัศจรรย์พันลึกอิทธิฤทธิปฏิหารเนี่ยบ่ใช่พระพุทธศาสนานะเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่เข้าใจง่ายมีหลักการเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างอย่างที่ต้องทําพิธีกรรมโน่นนี่นั่นเนี่ยบ่ใช่พุทธนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องชัดเจนนะกับชาวพุทธว่าเราต้องยึดหลักของพระพุทธเจ้าเป็นหลักคำสอนของพุทธเจ้าเป็นหลักแต่ว่าวันนี้เฮามันพุทธเกิงหนึ่งผีเกิงหนึ่งพามแหมเกิงหนึ่งในชีวิตเฮาเนี่ยนะแต่ทีเนี้ยถ้าเฮาเอาพุทธมาใช้แต่เนี่ยชีวิตเราจะสุขเฮาจะสบายเฮาจะปลดภาระนะปลงวางที่มันเป็นเรื่องพามเรื่องผีออกได้สบายใจแต่ถึงวันนี้เฮาแบกแล้ว
แบกผีแบกพามนะมันก็เลยทำให้เราลำบากใจบ่ค่อยม่วนในการใช้ชีวิตมองศาสนาว่าบ่มีประโยชน์บ่มีคุณค่าวันนั้นก็อู้เอ่ยกับตุเจ้านะซึ่งเป็นพระรุ่นใหม่นะเพิ่นก็บอกว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยผมก็บ่ฮู้ว่าศาสนาจะมีคุณค่าและความหมายอย่างงั้นกับชาวบ้านปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดึงเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเอาไปให้โยมเพิ่นได้ปฏิบัติโยมก็ได้เนาะพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่ที่สุดนะเป็นผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกรรมก่อนนะมารพรหมยมยักษ์อะไรอย่างต่างๆเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแต่ทีเนี้ยเวลาเขาไหว้เขาสาเขาสักการะบูชาเขาก็ไปขอเอาจากยามเอาจากลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าบ่ได้ไปขอเอาจากพระพุทธเจ้าแต่ว่าแน่นอนว่าการขอเนี่ยมันเป็นจิตวิทยามันบ่ได้ตามนั้นนะถ้าได้มดได้กู้คนเนี่ยมันก็บ่มีที่เก็บครัวมูนี้ในโลกนี่นะหมอจะไปเก็บไว้ไหนนะมันก็เป็นไปตามระบบกรรมของคนนะทำหนักทำน้อยทำดีทำบ่ดีก็ได้ตามบุญตามนั้นแต่พระเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเจนถึงคำสอนของพระองค์แทนที่เราจะไปมัวแสวงหาแต่โภคสมบัติโภคสมบัตินะเข้าวัดเข้าวากับไปขอเงินไปขอความร่ำรวยไปขอตำแหน่งแห่งหนไปขอความรุ่งเรืองนะเหมือนกับกรรมของคนบ่เดียวที่เปิ้นอู้นะปังปุริเย่เนี่ยเจริญก้าวหน้าไปขออย่างนั้นน่ะมันได้กำลังใจแล้วก็มาเนี่ยนะแต่มันบ่เป็นจริง เสมอไปบางคนก็บ่ได้นะบางคนอธิษฐานอธิษฐานคือการตั้งใจตั้งมั่นว่าจะเนี่ยอย่างอี้แล้วมันได้อย่างอี้บ่ใช่เหมือนกับที่เฮาเข้าใจนะพุทธศาสนามันแยกออกจากศาสนาเทวนิยมเป็นศาสนาอะเทวนิยมบ่นิยมเทพบ่นิยมเทวดาบ่นิยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารนะเพิ่นก็ถึงแยกออกแล้วว่าพุทธศาสนาเป็นอะเทวนิยมไม่นิยมเทพแต่นิยมคำสอนเอามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันเมื่อปฏิบัติแล้วคําสอนอยู่ในชีวิตแล้วเขาก็จะเจริญก้าวหน้าตามคําสอนก็ยังง่ายๆเนาะอยากจะให้มั่งคั่งมั่นคงมีเงินมีทองก็ต้องใช้ระบบนะอุอากสะเนี่ยอุทานสัมปทากยันหาอารักสัมปทารักษาไว้กะกัลยาณมิตรตาใกล้บัณฑิตสะสมัติชีวิตตาเลี้ยงชีวิตเหมาะสมเลี้ยงชีวิตเหมาะสมเนี่ยก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงบะฟูเฟิร์มเฮิมเหอบะโกเกอย่างต่างๆนะกินตามมีตามได้เนี่ยเนี่ยมันง่ายเอาไปปฏิบัติอ่ะแล้วก็แปลกว่าเอ๊ะทำไมคนไทยบะเอานะแต่ว่าไปเอาปุ้นบนบันดาลเอาดอกไม้ถูกเทียนเอาไข่ไก่เอาหัวหมูเอาอย่างน้ำหวานน้ำแดงอย่างหมูไปปูจาพุทธเจ้าบะใช่เทพบะใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่พุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์พระพุทธรูปเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเป็นคนที่หมดจากกิเลสตัณหาเป็นคนที่เป็นต้นแบบของเฮาจากคนที่หนาไปด้วยกิเลสตัณหาก็เปิ้นอยู่ในพระราชวังเปิ้นสุขสบายมีสนมล้อมรอบอยากกินก็ได้กินเนี่ยๆอย่างก็ได้เนี่ยเปิ้นก็บ่เอาสิ่งนั้นนะเปิ้นออกบวชแสวงหาความหลุดพ้นจากกิเลสแสวงหาการบ่ยึดถือเข้าไปสู่การปล่อยวางนะบ่ยึดติดเนี่ยไปทําไปตามกระบวนการเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราควรเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าแต่ว่าบัดเดียวนี้มันปากันโลปากันไหลไปตั้งพิษมันบ่ใช่ตั้งโตเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยต้องดึงญาติโยมเข้ามาเมื่อมันอยู่ในอ้อมกอดของพระพุทธเจ้าเบื้องเฮาลุดเฮาไหลไปทางนอกเพื่ออย่างเพื่อบ่ให้เฮาโดนหลอกท่านผู้ฟังนะเฮาโดนหลอกที่ผ่านมาก็มีใครเน้นคําเนี่ยมีคนนั้นคนนี้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารโดนบันดาลก็โดนจุกันไปบ่ว่าจักกี้ต่อใดเป็นต่อใดแล้วนะงั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะเป็นคนที่หูตื่นเบิกบานตามหลักการของพระพุทธศาสนานะเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาหมดแล้ววันนี้อาตมาภาพพระสาธิตจิรปัญโยผู้ดำเนินรายการธรรมภิวัตอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตบ้านซบเตินตำบลซบป้าอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนเขาจะปะกันใหม่ในวันอังคารหน้าในเวลาตีสี่เกิงไปจนถึงเจ็ดโมงแม่เจ้าแต่สำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์กเอฟเอ็ม 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะก็ปะกันทุกวันศุกร์ซึ่งเป็นเทพบันทึกเสียงตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไป
ได้มาปะมาพบกันนะฮะต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่ดูแลการออกอากาศการจงกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาที่โทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบัดทิดก็ดีต้องขออภัยนะฮะต้องอนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะซึ่งเป็นกัลยาณมิตรกันมาโดยตลอดนะสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญเจริญพร